วันนี้จะพามาชมมุมสารฮาโลวีนกันนะคะอันนี้เป็นมุมแรกนะคะที่วางบนโต๊ะมาค่ะนี่ก็เอากระป๋องป๋องปักทองนี่ก็เป็นไฟจื้อตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ฐานค่ะน้องก็เลยยังไม่ส่องแสงส่วนข้างบนตรงกำแพงก็จะมีโมบายค่ะนี่ฟักทองเม็ดเงาสวยเลยค่ะแล้วก็โยงไปกับอีกหน้าต่างนึงก็จะเอามาแนวนี้ได้ประมาณนี้เลยค่ะน่ารักน่ารักเบาๆสำหรับฮาโลวีนปีนี้บนตู้ค่ะอันนี้แว๊บๆซื้อปีที่แล้วค่ะจำได้ไหมเอ่ยปิดตรงนี้เขาก็จะดับน่ารักเออและนี่ก็จะเป็นอีกมุมที่เป็นตู้ยาวนะคะแล้วก็วางเป็นน้องหมีอยู่ข้างบนนี่น้องหมีสื่อฟักทองอีกแล้วเอามาประดับกับดอกไม้ค่ะและนี่คือโมบายที่ซื้อมาปีนี้เลยค่ะน่ารักไม่เอ่ยมีทั้งหลายแบบเลยนี่ลูกฟักทองผีน้อยน่ารักมันขาวมาโยงเข้ากับหน้าต่างพอมุมไกลก็จะเป็นแบบสวยเลยออกอากาศได้ไหมคะเนี่ยเลือดปลอมค่ะหาซื้อยากไหมคะอันนี้ซื้อ2ปีที่แล้วอะค่ะดูดีเหมือนมากเลยเอาออกมาก็เหมือนจริงนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองหยดให้ดูกันนะคะคือเหมือนมากของปลอมนะคะแม่ยาดูจีกระดาษของลองดูดูสีเขาเหมือนเลยอ่ะถ้าหยดเนี่ยหมูเนี่ยเหมือนมากเลยอ่ะสีอ่ะเหมือนมากเลยค่ะเลือดนี่ถ้าเบรนไปก็ไม่เหมือนแล้วไหมเป็นรอยคล้ายกับยาแดงทาแผลเลยค่ะ